ไปเรื่องวัวดีกว่าเดี๋ยนตามข่าวนี้มาเพราะว่าอยากจะรู้วที่ไหนะรที่เชียงใหม่ใช่ไหมที่แม่แจ่มเชียงใหม่ที่บอกว่าจูงใจประชาชนให้มาฉีดวัคซีนด้วยการแจกวัวอ๋อร้วเมื่อวานนี้ผมขออภัยแก้ข้อมูลหน่อยเมื่อวานนี้ถามเรื่องที่เหมือนกันและผมไปจาผิดไปพูดที่ที่ขอนแก่นเมืองคนนั้นเขาแจกทองอ๋อนี่แจกวัว อันนี้แจกวัวแล้วแจกจริงนะคะแล้วก็การจูงใจนี้ปรากฏว่าได้ผลดีมากๆเลยทีเดียวค่ะนี่เป็นภาพเจ้าหน้าที่กำลังอาบน้ำให้กับลูกวัวอายุหนึ่งขวบสองตัวค่ะที่เตรียมพออาบน้ำแบบอาบน้ำปปแป้งออหอมแชมฟุกแล้วเนี่ยนะคะเตรียมไปอยู่กับเจ้าของใหม่เตรียมไปอยู่บ้านใหม่แล้วค่ะให้กับผู้โชคดีในสัปดาห์นี้นะคะโดยนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์ในอำเภอแม่แจ่มที่เป็นคนออกแคมเปญเนี่ยก็ เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนไปเป็นพิธีกรจับรางวัลแล้วปรากฏอูบรรยากาศเนี่ยคึกคักมาก oh. เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าได้ฉีดวัคซีนแล้วได้วัวไปเลี้ยงเนี่ยอันนี้คือวัวนี่มีมูลค่ามากนะคะ <c oughs> สามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อไปสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ได้อย่างมากมายทีเดียวค่ะก็สำหรับผู้โชคดีในสัปดาห์นี้นะคะคือคุณประสงค์รู้ฉลาดกับคุณอินค um ําทองคําเขาบอกว่า พอได้รู้ว่าเป็นผู้โชคดีเนี่ยเขาบอกอุ้ยโชคดีมากเลยได้ฉีดวัคซีนแถมยังได้วัวไปเลี้ยงอีกนะคะแนางอำเภอแม่แจ่มเขบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาตั้งเป้าจะแจกวัวอาทิตย์ละหนึ่งตัวแต่เห็นคนแม่แจ่มตื่นตัวมากกับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ค่ะ โดยเฉพาะสัปดาห์ก่อนมีผู้สูงอายุท่านนับรวมกันที่มาฉีดวัคซีนแล้วมากถึง1 5 0 0 0ม่้านปีแม่ท่านแอมเพอนี่ก็มีมุกเยอะจังเลยนะมา,าถึงนนับอายุรวมกันของผู้สูงอายุที่มาฉีดนะใช่ 15, <000 S> 1 5 0 0 0ป,ปีแล้วก็มีผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคมากถึง1,471คนมาฉีดนะคะก็เลยเปลี่ยนใจเอาเป็นว่าแจกอาทิตย์ละ2ตัวก็แล้วกันและตอนนี้ค่ะจากแคมเปญน,นี้ทาให้ยอดจองฉีดวัคซีนทะลุเป้า เป้าเอาไว้เนี่ย70%แต่ตอนนี้ฉีดไปแล้ว50%และมีวัวเข้ามาบริจาคใน2ีตัวด้วยกันเลยตั้งใจว่าก็จะแจกไปเรื่อยๆจนกว่าวัวจะหมดนะคะขอขอย้ายการลงทะเบียนไปฉีดที่แม่แจกบมางได้ไหมไม่ทันแล้วเราแม่โอ้แล้วคือลูกวัวน,นี่ไม่ใช่ราคาน้อยๆน,นะคุณธิยา แพงมากค่ะแล้วพอเลี้ยงให้โตเนี่ยนะดูจากที่ในรูปเนี่ยนะก็วัวก็มีลักษณะดีนะสมบูรณ์ดีเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้แล้วก็เอาไปแม้แต่ขี้วัวยังขายได้เลยคุณซื้อถุงละ30บาทใช่แล้วขี้วัวนะคือเรียกว่าขายดีจนวัวอึไม่ทันเลยอะะว่ามันดีกับต้นไม้จริงนะ